ต้องบอกว่าเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในวงการวอลเลย์บอลไทยเลยนะครับหลังจากที่วันนี้ครับท่านผู้ชมทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และเป็นการคว้าแชมป์โดยได้สิทธิ์ไปแข่งขัน FIVB Challenger Cup for Men นะครับFIVB Challenger Cup for Men เนี่ยจะเป็นเวทีในการคัดไปสู่ Nations League 2024ปีหน้าเท่ากับว่าทีมหนุ่มไทยครับในวันนี้เนี่ยชัยชนะของพวกเขาทำให้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะได้สิทธิ์ไปร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลระดับโลกครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายเนี่ยที่ทีมชาติไทยได้สิทธิ์ในประเภทชายนะครับได้สิทธิ์ไปแข่งขันรายการระดับโลกเนี่ยคงต้องย้อนไปไกลนะครับถึงปีคริสตศักราช1998ซึ่งเป็นรายการ World Championship นะครับสำหรับทีมชายไทยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทีมชาติไทยจบอันดับที่19ของโลกแต่หลังจากนั้นมาครับหลังจากปี1998ทีมชาติไทยในประเภทชายครับไม่เคยไปแข่งขันในระดับโลกอีกเลยครับก็ต้องบอกว่าปี2022ปีนี้ถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมทั้งนักกีฬาสตาฟโค้ชรวมถึงสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเลยนะครับที่ผลักดันให้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยวันนี้ประสบความสำเร็จหลังจากที่ซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นการรวมทีมกันใหม่ได้โค้ชที่เพิ่งมาอยู่ใหม่นะครับแต่หลังจากนั้นนะครับทีมชาติไทยที่ผิดหวังในซีเกมส์ณวันนี้เรากลับมาเอาชนะทั้งเวียดนามนะครับในรอบรองชนะเลิศชนะทั้งอินโดนีเซียนะครับซึ่งเป็นทีมที่แกร่งที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นแชมป์4เกมด้วยล่าสุดนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างชัดเจนถึงการพัฒนาค่อนข้างสูงมากๆของทีมชาติไทยชายชุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบาเรนในรอบชิงชนะเลิศอาจจะมีคำถามว่าทีมชาติบาเรนเนี่ยเข้ามาถึงรอบชิงได้ยังไงนะครับเพราะว่าชื่อชั้นของเขาอาจจะยังไม่ใช่ทีมวอลเลย์บอลระดับแถวหน้าของเอเชียนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าบาเรนเนี่ยเขาไปเอาชนะทั้งออสเตรเลียนะครับซึ่งอดีตคือขาประจำในวงการวอลเลย์บอลโลกด้วยและเขาก็ชนะเกาหลีใต้มาในรอบรองชนะเลิศเท่ากับว่าบาเรนพัฒนาขึ้นมาอย่างมากนะครับแล้วมาเจอทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศวันนี้หลายฝ่ายก็คิดว่าน่าจะเป็นงานหนักของทีมชาติไทยครับแต่ปรากฏว่าวันนี้ท่านผู้ชมครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติบาเรนไปแบบ3เซตรวดนะครับ25-20 25-20และ25-18นะครับผงาดขึ้นคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชาย AVC Challenge Cup มาครองได้เป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์อย่างที่บอกไปและเป็นการคว้าแชมป์โดยมีโค้ชภายใต้การคุมทีมของโค้ชปาร์คกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนที่ทาง FIVB นั้นส่งมาให้มาช่วยพัฒนาทีมวอลเลย์บอลชายไทยซึ่งส่งมาแค่แป๊บเดียวครับเราก็มีผลงานระดับนานาชาติที่ยอดเยี่ยมได้ขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนสำคัญก็คือทรัพยากรนักกีฬาของวอลเลย์บอลชายไทยอย่างที่หลายคนอาจจะคิดอยู่ในใจมาโดยตลอดครับว่าทรัพยากรวอลเลย์บอลชายไทยนั้นเราไม่ได้เป็นรองทีมไหนในเอเชียนะครับเท่าที่เคยเห็นแต่สิ่งที่ทำให้เราไปไม่สุดสักทีในระดับทวีปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยเชิงแท็กติกการแนะนำทางเทคนิคให้กับนักกีฬาต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่าโค้ชคุณภาพชาวเกาหลีใต้ท่านนี้เข้ามาทำให้เราเห็นอย่างชัดเจนแม้ว่าทีมวอลเลย์บอลชายชุดนี้ของเราเนี่ยเกือบทั้งทีมจะเป็นเด็กสายเลือดใหม่นะครับซึ่งมีประสบการณ์ในเวทีระดับทีมชาติค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เขากลับสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวันนี้เราเห็นตัวหัวสาวของไทยนะครับทั้ง3คนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับการเซตบอลการเล่นบอลทั้งโครงสร้างต่างๆสุดยอดมากแล้ววันนี้ครับ6คนแรกของทีมชาติไทยท่านผู้ชมครับก็ประกอบไปด้วยบุญยฤทธิ์วงธรนะครับอนุรักษ์พันรำประเสริฐปิ่นแก้วณภาเดชพินิจดีกฤษดานินสวัยและอนุชพรหมจันทร์นะครับโดยหลังจบการแข่งขันท่านผู้ชมครับนอกจากทีมชาติไทยจะได้เหรียญทองเป็นแชมป์ในรายการแล้วนะครับผู้เล่นทรงคุณค่านะครับ MVP ในประเภทบุคคลก็ตกเป็นของหัวเสาทีมชาติไทยครับอนุรักษ์พันรำนะครับท่านผู้ชมอนุรักษ์พันรำถือว่าเป็นนักกีฬาที่สูงแค่180ต้นๆเท่านั้นนะครับในวอลเลย์บอลชายเนี่ย180ต้นๆนี่ถือว่าเป็นตัวเลือกที่จะอยู่หลังๆเลยเพราะหัวเสาส่วนใหญ่ก็จะแตะ190กันนะครับแต่อนุรักษ์พันรำต้องบอกว่ายืนระยะในทีมวอลเลย์บอลชายชุดนี้ค่อนข้างดีมากตั้งแต่4เกมที่ผ่านมาแล้วเราก็เห็นถึงศักยภาพของนักกีฬาคนนี้นะครับที่สามารถเล่นได้เกมบุกได้อย่างยอดเยี่ยมและโดยเฉพาะเกมรับซึ่ง
ดีเฟนซ์บอลทั้งการรับบอลแรกและการรับบอลตบสุดยอดมากซึ่งเกมในรอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมลองไปหาย้อนดูนะครับจะเห็นเลยว่าอนุรักษ์พันลำเนี่ยสามารถเล่นเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งเกมรับที่ยอดเยี่ยมทั้งบอลแรกที่ดีและการรับตบที่ดีทำให้ทีมชาติไทยสามารถจะรีบาวหรือว่าสวนกลับเป็นแต้มให้ทีมไทยได้เปรียบขึ้นมาอีกค่อนข้างมากนะครับที่สำคัญท่านผู้ชมครับช่วงท้ายๆเซต3กลางๆถึงท้ายๆจะเห็นอนุรักษ์พันลำเนี่ยบล็อกทีมชาติบาเรนได้แต้มเยอะมากๆแล้วก็จะเห็นท่าทางดีใจซึ่งคนภาคชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะมีความสุขไปกับรีแอคชั่นแอคชั่นของอนุรักษ์พันลำมากๆรวมถึงคิดว่าคนไทยทั้งในสนามและที่ดูถ่ายทอดสดอยู่ก็มีความสุขมากๆกับนักกีฬาท่านนี้นะครับอนุรักษ์พันลำเนี่ยครับแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยจะติดใจแล้วก็เรียกว่าหลายๆคนตกเป็นแฟนคลับของอนุรักษ์ตั้งแต่การแข่งขันซีเกมที่ผ่านมาโดยเอกลักษณ์ของนักกีฬาท่านนี้เนี่ยก็คือการเสิร์ฟนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับนาเบย่านะครับก็คือนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นนะครับถ้าเสิร์ฟไปคล้ายกันบางคนก็บอกว่ามีความตีบิดฉีกคล้ายๆกับซาโกดะนะครับอดีตทีมชาติญี่ปุ่นด้วยรวมถึงซาอุริคิมูระนะครับก็เรียกว่าเป็นนักกีฬาไทยในประเภทชายที่มีความเหมือนนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงญี่ปุ่นถึง3คนในร่างเดียวนะครับที่สำคัญนะครับอนุรักษ์พันลำเนี่ยเป็นคนที่เสิร์ฟบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากคือไม่ได้เสิร์ฟแบบ power jump นะครับไม่ได้กระโดดเสิร์ฟแรงใช้วิธีเสิร์ฟแบบ floating serve ก็คือเสิร์ฟเลือกทิศทางของบอลที่จะไปลงนะครับแล้วก็ทำให้บอลใส่มุดหรือรับยากซึ่งวันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าบาเรนไม่สามารถที่จะรับมือกับบอลเสิร์ฟของอนุรักษ์พันลำได้นะครับเราไปดูย้อนดูช่วงเซตแรกเนี่ยบาเรนนำไทยถึง 5-0 หรือ 6-0 เนี่ยแอดมินจำไม่ได้นะครับแต่ไทยกลับมานะครับกลับมาสู่เกมได้เพราะลูกเสิร์ฟของอนุรักษ์พันลำเลยนะครับเสิร์ฟและบาเรนเนี่ยไม่สามารถเปิดบอลแรกได้นะครับทำให้ทีมชาติไทยทำคะแนนกลับมาอยู่ในเกมเซตแรกแล้วก็พลิกมาชนะได้ในที่สุดนะครับรวมถึงช่วงอื่นๆของเกมตลอดทั้ง3เซตต้องบอกว่าลูกเสิร์ฟของอนุรักษ์พันลำเป็นหนึ่งใน อาวุธสำคัญของทีมไทยและทำให้ทีมบาเรนเนี่ยต้องหาวิธีในการรับมือนะครับกับลูกเสิร์ฟของอนุรักษ์นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องอนุรักษ์พันลำด้วยนะครับแล้วต้องขอขอบคุณที่ทุ่มเทสุดๆจนทำให้ทีมชาติไทยเรานั้นสามารถคว้าแชมป์และไปแข่งระดับโลกได้นะครับนอกจากอนุรักษ์พันลำแล้วนะครับก็ยังมีอนุชพรมจันทร์อีก1คนที่คว้ารางวัล Best Outside Hitter นะครับหัวเสายอดเยี่ยมอีก1คนแล้วก็กฤษดานินสวัยที่คว้าตำแหน่งผู้เล่นบอลกลางยอดเยี่ยม Best Middle Blocker นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับน่าตื่นเต้นอย่างมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับหลังจากคว้าแชมป์นี้แล้วเราจะไปแข่งขันที่รายการ FIVB Volleyball FIVB Men's Challenger Cup นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ใช้การแข่งขันแค่3นัดครับเป็นการแข่งขันแบบน็อกเอาท์หมายความว่าถ้าแพ้คือกลับบ้านเลยแต่ถ้าชนะคือเข้ารอบรองและชนะอีกครั้งหนึ่งเข้ารอบชิงหมายความว่าถ้าเราชนะแค่3นัดครับท่านผู้ชมทำฟอร์มให้ดีให้พีคเนี่ยชนะ3นัดปุ๊บเราจะไปแข่งเนชั่นส์ลีกปี2024ก็คือปีหน้าได้ทันทีนะครับโอ้ท่านผู้ชมการคว้าแชมป์ AVC Challenge Cup นี่ก็ถือว่าเป็นการที่ทำผลงานได้อย่างเกินความคาดหมายแล้วเราไปแข่งขันในรายการคัดเนชั่นส์ลีกก็คิดว่ามันก็ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับทีมวอลเลย์บอลชายชุดนี้ซึ่งก็อย่างที่เห็นแล้วว่ามีพัฒนาการสูงมากและจากวันนี้ครับวันที่15กรกฎาคมเนี่ยเหลือเวลาไม่ถึง2อาทิตย์ครับเราจะลงทำการแข่งขันในวันที่27กรกฎาคมในรายการคัดเนชั่นส์ลีกที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับโดยนัดแรกรอบควอเตอร์ไฟนอลส์เนี่ยเราจะพบกับทีมชาติกาตาร์ซึ่งเป็นเจ้าภาพนะครับขณะที่ทีมอื่นๆในทัวร์นาเมนต์นะครับการคัดเนชั่นส์ลีกของประเภททีมชายในปีนี้เนี่ยก็จะมีตุรกีนะครับยูเครนตุนิเซียนะครับโดมินิกันจีนแล้วก็ชิลีนะครับโดยทีมจีนเนี่ยเป็นทีมที่ตกมาจากเนชั่นส์ลีกปี2023ส่วนทีมอื่นๆก็เป็นการคัดมาจากการแข่งขันรวมถึงแรงกิ้งของแต่ละทวีปมาเจอกันนะครับโดยการประกบคู่เนี่ยรอบควอเตอร์ไฟนอลครับอย่างที่บอกไปกาตาร์เจ้าภาพเจอกับทีมชาติไทยครับแล้วก็อีกคู่นึงเป็นตุนิเซียพบกับชิลีตุรกีพบกับโดมินิกันรีพับลิกและยูเครนพบกับจีนนะครับและรอบรองชนะเลิศครับถ้าเกิดทีมชาติไทยเอาชนะกาตาร์ได้เราจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างตุนิเซียกับชิลีครับ
สำหรับการแข่งขันนัดแรกครับ27กรกฎาคมครับอีกไม่ถึง2อาทิตย์เราจะได้เชียร์กันนะครับถ้าเข้ารอบไปได้เราจะแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันที่29กรกฎาคมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศตัดสินผู้ที่จะได้ไปเนชั่นส์ลีกปีหน้าในวันที่30กรกฎาคมครับงานนี้บอกเลยว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงถือว่ามันได้เกิดความสุขในชาวไทยที่รักในกีฬาวอลเลย์บอลรวมถึงกองเชียร์ชาวไทยทั่วประเทศนะครับเราไปไม่มีความกดดันใดๆไปเล่นให้สนุกครับไปสร้างผลงานให้ดีครับเชื่อว่าเซอร์ไพรส์สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแม้เราจะเป็นทีมที่แรงกิ้งต่ำที่สุดในการแข่งขันก็ตามนะครับแล้วเดี๋ยวเนี่ยครับลองไปดูบรรยากาศแต้มสุดท้ายกับที่ทีมชาติไทยนั้นเอาชนะบาเรนได้ครับหลังจบเกมก็เข้าไปสวมกอดแสดงความดีใจกองเชียร์ก็มีความสุขมากครับและที่สำคัญหลายๆคนก็ถึงกับหลั่งน้ำตานะครับโดยเฉพาะอนุรักษ์พันรำนะครับก็ต้องบอกว่าเขาได้ขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับเป็นตัวดาวเด่นประจำทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในปี2023ได้นะครับและที่สำคัญครับผู้ที่โดนชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือโค้ชชาวเกาหลีใต้ของทีมชาติไทยนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าแอดมินเองก็เห็นชัดเจนครับว่าเขาได้เข้ามาทำให้ทีมชาติไทยค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้นมากนะครับการบล็อกของทีมชาติไทยเนี่ยเขาเรียกว่าสมบูรณ์แบบขึ้นกว่าเก่านะครับคือตีผ่านบล็อกค่อนข้างยากกว่าเดิมเยอะนะครับรวมถึงการเซิร์ฟบอลนะครับการยืนดีเฟนซ์หลายๆครั้งที่ลูกบอลเขาโจมตีมาแรงและหนักมากทีมชาติไทยเนี่ยรับกลับมาได้เกี่ยวกลับมาเล่นได้ครับจนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันมีวิธีโคชชิ่งใหม่ๆหรือเปล่าว่านักกีฬาต้องยืนโพสิชันไหนยังไงเตรียมรับบอลบุกยังไงถึงได้เกี่ยวกลับมาเล่นได้หลายๆครั้งนะครับแบบไม่น่าเชื่อซึ่งการเกี่ยวบอลดิกบอลกลับมาเล่นได้แบบนี้เกิดขึ้นในหลายๆแมตช์ก่อนหน้าด้วยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแท็กติกและเทคนิคของทีมวอลเลย์บอลชายไทยชุดนี้พัฒนาขึ้นอย่างเด่นชัดนะครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง2อาทิตย์อย่างที่บอกครับเชื่อว่าเรายังพอมีเวลาอีกแม้จะไม่เยอะในการเสริมเรื่องเทคนิคแท็กติกและศึกษาคู่ต่อสู้นะครับในการที่จะไปเจอกันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์สำหรับทาง Channel เราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยและร่วมแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนนะครับกับผลงานที่ยอดเยี่ยมของทีมชายไทยของเรานะครับและเราจะพร้อมเชียร์นะครับอยากให้เห็นทีมชาติไทยในประเภทชายไปแข่งขันในรายการ Nations League บ้างถ้าปีหน้า Nations League มีทั้งประเภทหญิงและชายมีทั้งทีมชาติไทยทั้ง2ประเภทเนี่ยจะถือว่าไทยนั้นก้าวสู่ระดับโลกก็เป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นเกียรติภูมิของวงการวอลเลย์บอลไทยและเชื่อว่าอนาคตถ้าทีมชายไทยลองได้ไปสักครั้งแล้วอนาคตเราอาจจะไปยืนระดับโลกมากขึ้นและอยู่ในระดับโลกอย่างต่อเนื่องอย่างที่ทีมหญิงทำได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะครับที่ทำให้คนไทยมีความสุขรวมถึงขอบคุณทีมสตาฟโค้ชและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามทางช่องของเราแล้วรู้สึกชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คอนเทนต์หน้านะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ